มข่าวแรกวันนี้จะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้เลยค่ะแล้วแก้วจะพาไปดูลูกใหม่ล่าสุดของคู่เลิฟ MK พระเอกหมากปรินและนางเอกคิมเบอร์รี่ที่เอาจริงเอาจังฟิตร่างกายกันสุดๆเพื่องานละครแอคชั่นจัดเต็มเรื่องใหม่ที่ทุกคนรอดูกับคมแฝกแต่เอ๊ะงานนี้จะโรแมนติกนำบูหรือเปล่าคะเนี่ยท่าทางการควงไม้ไม่น้อยหน้าไปกว่ารุ่นพี่อย่างป๋อณัฐวุฒิเลยนะคะล่าสุดพระเอกหนุ่มหมากปรินขอจับไม้ถ่ายบู๊กันในละครคมแฝกของผู้จัดคนเก่งพี่นกชัดชัยค่ะแต่เห็นทีมหมากมาคนเดียวก็ดูจะไม่สมบูรณ์ขอควงน้องคิมที่ทำงานแพ็คคู่ถึงจะมุ้งมิ้งใส่กันนอกจอแต่แฟนๆจะได้เห็นพวกเขาดุเดือดกันในจอแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกทั้งยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างอาทิแพรพิชาภาก๊อตจิรายุหมอก้องสรวิทย์พลอยพัทรากรทุกคนแต่งตัวพีเรียดย้อนยุคแค่ฟิตติ้งก็ร้อนรุ่มอินเนอร์มาเต็มกันครบเครื่องขนาดนี้รับรองว่าเวอร์ชันนี้มันไม่แพ้เวอร์ชันก่อนแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีปรับบ้างนิดหน่อยเพราะฟิตติ้งก็คือฟิตติ้งอะครับใช้โครงใช้พื้นฐานของเวอร์ชันที่แล้วเติมความเป็นขมังเวนิดๆอะไรเงี้ยมีรอยสักก็ไปฝึกกันมาบ้างเล็กน้อยแต่คนนี้เขาเป็นอยู่แล้วกระบี่กระบองทางแอคชั่นทางบู๊ก็เดี๋ยวรอเขาสอนอดีตคนรักครับผมด้วยภาระหน้าที่ที่ทำให้เราต้องไปแต่งงานกับอีกคนอะไรเงี้ยทั้งเราแล้วกลับมาหาใหม่คนฉลาดยึดมั่นในความถูกต้องเคยเป็นคนดีแล้วอยู่ๆวันนึงเมล็ดพันธุ์ทางความคิดมันก็หายไปปลูกฝังทุกอย่างเป็นความละโมบอิจฉาริษยาทุกอย่างอยู่ในตัวคนคนนี้หมดเลยพี่โน้ก็ให้ผมพวกผมไปซ้อมกันตลอดเที่ยวซ้อมกันตลอดผมเชื่อว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆแค่ฟิตติ้งก็ฟินไป3โลกดูแล้วยิ้มไม่หุบกันเลยใช่ไหมล่ะคะคู่ MK เขาน่ารักจริงๆละครคงแฝกเปิดกล้องเมื่อไหร่ซีซั่นบันเทิงไม่ยอมพลาดเด็ดขาดเลยค่ะตอนนี้มาที่พระนางคลื่นลูกใหม่ที่แฟนๆจับตามองอีกหนึ่งคู่หนุ่มนายณภัทรและสาวไอซ์ปรีชยาพบกันฉากแรกในละครรักกันพลวันบรรยากาศวันเปิดกล้องมาแบบเข้มข้นวัดใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะเริ่มเปิดกล้องปุ๊บพระนางก็ป๊ากกันแบบไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะค่ะสำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้อย่างรักกันพลวันซึ่งซีนนี้นางเอกไอซ์ปรีชยาต้องปรับคาแรคเตอร์มารับบทเป็นสาวหล่อก็โดนรับน้องด้วยฉากหินต้องมาล้มลุกคลุกคลานให้รถเฉี่ยวเล่นแต่นี่ก็เป็นเหตุให้ได้เจอกับพระเอกสุดหล่อขวัญใจแม่ยกอย่างนายณภัทรถึงตอนถ่ายทำฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจเอาเท่าไหร่แต่ทุกคนก็พร้อมลุยสู้ตายค่ะตื่นที่คุณตื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเจอกันครั้งแรกโดยบังเอิญค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงฉากนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมสนุกนะครับสนุกแต่ว่าก็ยังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกเยอะครับผมโคจรมาเจอกันอีกครั้งต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะสำหรับพระนางคู่ซี้ยังหนุ่มสนยุคกับสาวแยมมัทิราในดวงใจพิสุทธิ์งานนี้ขอบอกเลยว่าแซ่บเวอร์เพราะผู้จัดอย่างพี่โอ๊ตวรวุฒิติวเข้มทุกฉากกำกับเองทุกตอนจนสาวแยมอินเนอร์มาเต็มพองแง่แม่งอนกับหนุ่มสนสุดๆแถมยังเพิ่มดีกรีความแซ่บใช้เล่นโดยการผลักพ่อพระเอกมาดหล่อของเราตกน้ำซะเลยแต่เปียกได้ไม่นานหนุ่มสนก็ขอเอาคืนสาดน้ำใส่สาวแยมไม่ยั้งเรียกได้ว่าเปียกกันทั้งคู่หนาวสั่นกันทั้งงานแหมนี่หนุ่มสนกับสาวแยมแน่ใจใช่ไหมคะเนี่ยว่าเป็นพระนางกันจริงๆมิชาที่นางเอกตั้งใจจะวางแผนมาแกล้งเราแก้แค้นจริงๆแล้วมาแก้แค้นเพราะว่าเราอ่ะโดนแกล้งก่อนโดนแกล้งให้แบบแบบขอโทษแม่พอดีเจอพระเอกเราก็เลยคิดว่าวางแผนแกล้งหน่อยดีกว่าแกล้งให้ผักตกน้ำสุดท้ายตัวเองตกด้วยฝากติดตามนะครับรับรองสนุกมากจริงๆครับเรื่องนี้ห้ามพลาดครับเป็นละครโรแมนติกแอคชั่นที่ห้ามมองข้ามเลยค่ะกับเรื่องไข่มุกมังกรไฟของค่ายเป่าจินจงแต่ละฉากโชว์เหนือสุดๆล่าสุดได้ยกกองกันไปจังหวัดเชียงรายเพื่อถ่ายสารพัดฉากแอคชั่นกลางน้ำไม่ยั้งงานนี้หนุ่มเดี่ยวสุริยนถึงกับได้ฉายาอาหลางพังเรือกลางกองเพราะตามทำลายล้างทุกคนตั้งแต่เริ่มเรื่องล่าสุดถึงคิว3พระนางเพื่อนคณินบาวานิชารีและอาโปณัฐวินต้องเผชิญหน้ากับอาหลางพังเรือกลางแม่น้ำโขงเลยตัดสินใจกระโดดแม่น้ำหนีตายโดยทิ้งตัวพร้อมกัน3คนในเทคเดียวเล่นจริงโดดจริงภายใต้การดูแลอย่างเข้มแข็งของทีมสตาร์และพี่ๆทหารเรือถ่ายทำกันเหนือสุดยอดแดนสยามสามเหลี่ยมทองคำ2วันเต็มโดดลงแม่น้ำโขงที่เย็นและเชี่ยวภาพน่าตื่นเต้นสุดๆค่ะงานนี้สาวหนึ่งเดียววาวาบอกว่าชิลมากเป็นการกระโดดแม่น้ำโขงครั้งที่2แล้วแถมยังต้องปีนขึ้นเรือแบบธรรมะทะแมงจน2หนุ่มเพื่อนกับอาโปเกือบลืมไปเลยว่าเป็นผู้หญิงค่ะจริงนะผมเรียกว่าเย็นมากคือถ่ายกันตอนเที่ยงเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยแต่ลงไปน้ำปุ๊บโอ้โห
อุณหภูมิมันขนาดนี้เลยเหรอครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้ววะก็คิดว่าแม่น้ําโขงก็น่าจะรักวาเหมือนกันคราวก่อนนี่กระโดดจากขอบฝั่งวันนี้กระโดดจากเรือเสียวครับโอ้โหสูงมากเลยนะโอ้โหแต่พอกระโดดลงไปอยู่กลางอากาศปุ๊บอะใจมันวูบอะก็น่าจะออกมาดีค่ะทั้งที่ฝนตกหรืออะไรเราก็สามารถทํางานกันได้ค่ะภาพน่าจะออกมาสวยยังไงก็ฝากไข่มุกมังกรไฟด้วยค่ะแจกจริงได้จริงไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยค่ะล่าสุดหนุ่มมาร์คคณสนันและผู้จัดคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์จากละครบ่วงอธิษฐานก็มาร่วมกันให้โชคแฟนๆทางบ้านก่อนละครจะอวสานคืนนี้ค่ะโดยมาจับสลากผู้โชคดีที่ดูช่อง3ช่อง13ช่อง28และช่อง33กับกิจกรรมขวัญใจคนดู3ช่องต้องดูแจกรถยนต์คันที่25และหนุ่มดวงเฮงครั้งนี้คือคุณอนันต์บุญสนองมอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุ52ปีจากจังหวัดสมุทรสาครที่ดูช่อง33โอกาสได้รถฟรียังมีอยู่นะคะเห็นโลโก้3ช่องต้องดูรีบส่งกันมาได้รัวๆเลยค่ะตอนนี้เราไปตื่นเต้นกับแผนการช่วงชิงบัลลังก์ขั้นเด็ดขาดของบุษกรกันค่ะงานนี้นางเอกสาวแพทริเซียเสียสละขอออกศึกด้วยตัวเองแถมยังจะโดนสังเวยโดยการเอาเลือดไปบูชาเทวะอีกพระเอกหมากปรินจะหยุดยั้งทุกอย่างได้ไหมเราไปดูฉากอวสานสุดเร้าใจของละครบ่วงอธิษฐานกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากมูดูและเครื่องประดับจากชิคสตูดิโอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและสีสันบันเทิงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ